วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Rainbow Equity Link Note หรือเรียกสั้นๆว่า Rainbow ELN กันครับ Rainbow ELN เป็นหนึ่งในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Yield Enhancement ที่อ้างอิงกับหุ้น 2-5 ตัวซึ่งจะมีการตัดสินผลตอบแทนจากการเปรียบเทียบราคาหุ้นอ้างอิงกับราคาใช้สิทธิ์ในวันกำหนดค่าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนที่คุ้นเคยกับ Equity Link Note หรือ ELN อยู่แล้วเจ้าตัว Rainbow ELN ก็คือ ELN ที่อ้างอิงกับหุ้นหลายตัวนั่นเองครับทำไมถึงควรลงทุนใน Rainbow ELN เพราะโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารและหุ้นกู้ทั่วไปแต่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้นก็นำพามาซึ่งความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถกำหนดหุ้นอ้างอิงราคาใช้สิทธิ์และระยะเวลาการลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคลด้วยครับผลตอบแทนจะวัดอย่างไรตัวอย่างเช่นผู้ลงทุนสนใจซื้อ Rainbow ELN อายุ3เดือนโดยอ้างอิงกับหุ้นทั้งหมด2ตัวที่ราคาใช้สิทธิ์เท่ากับ 90% ของราคาหุ้นณวันที่ทำการตกลงซื้อขายโดยผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อที่ราคาส่วนลดจากมูลค่าหน้าตั๋วในกรณีนี้กำหนดไว้ที่ 98% ของราคาหน้าตั๋วเท่ากับว่าผู้ลงทุนต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ Rainbow ELN เท่ากับ 490,000 บาท3เดือนต่อมาเมื่อถึงวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ผลตอบแทนจะแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทั้ง2ตัวสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ์ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินตามมูลค่าหน้าตั๋ว 500,000 บาทในกรณีนี้เท่ากับว่าผู้ลงทุนจะได้รับกำไรเท่ากับ 10,000 บาทจากการซื้อ Rainbow ELN ที่ราคา 490,000 บาทนั่นเองครับแบบที่2ในทางกลับกันราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งลงไปต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นอ้างอิงตัวที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ำที่สุดเสมือนซื้อหุ้นในราคาใช้สิทธิ์ซึ่งในกรณีนี้คือหุ้น A ครับเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนนะครับหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่โทร02-305-9449